กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวสต็อกลัดนะคะล็อต2ปริมาณเกือบ 140,000 ตันในวันที่12กันยายนนี้พร้อมกับมั่นใจนะคะว่าขายข้าวได้ทั้งหมดค่ะกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศหลักเกณฑ์การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐครั้งที่2ทับ2557ปริมาณรวม 139,675 ตันจาก31คลังใน21จังหวัดโดยจะเปิดให้ยื่นซองราคาเสนอราคาในวันที่12กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 11:00 นแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิปลายข้าวหอมมะลิปลายข้าวปทุมธานีปลายข้าวเหนียว A1 และปลายข้าวขาว A1 เลิศโครงการนาปี2554/2555นาปรัง2555/2556และ2556/2557แบบรายคลังและหรือรายกองในคลังขององค์การคลังสินค้าหรืออคสและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.และจะทำการเปิดซองวันเดียวกันในเวลา 13:30 ที่กรมการค้าต่างประเทศสนามบินน้ำซึ่งจะรู้ผลการประมูลในเบื้องต้นก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวตามขั้นตอนโดยยึดหลักการเดิมที่ผู้เสนอราคาสูงสุดผ่านราคาพื้นฐานจะถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูลหลักเกณฑ์การประมูลในครั้งนี้ส่วนใหญ่ยังคงเดิมแต่ได้ปรับเงื่อนไขบางส่วนโดยขยายให้ผู้ยื่นเสนอซื้อจะต้องมีหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือตั๋วแลกเงินหรือเช็คธนาคารที่ออกโดยธนาคารที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศจากเดิมต้องเป็นธนาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นรวมทั้งขยายระยะเวลารับมอบและขนย้ายข้าวสารปริมาณต่ำสุดให้เป็น20วันจากเดิม14วันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในต่างจังหวัดสาเหตุที่การประมูลครั้งนี้ไม่มีข้าวขาว 5% ร่วมประมูลเพราะผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวยังไม่ครบถ้วนรวมทั้งข้าวขาวบางส่วนมีคำสั่งซื้อแล้วซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าการเปิดประมูลในครั้งนี้จะสามารถขายได้ทั้งหมดเพราะเงื่อนไขการประมูลมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนการเปิดประมูลครั้งต่อไปจะต้องประเมินจากหลายปัจจัยตามสถานการณ์ความต้องการของตลาดและไม่ให้กระทบกับราคาข้าวที่กำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้